เป้ยเปิดใจครั้งแรกความสัมพันธ์สามีครั้งนี้ไม่มีน้ำตาผ่านอะไรมาเยอะเป้ยวันนี้ไม่ใช่เป้ยวันก่อนบันเทิงวันที่12พฤษภาคม2567 19:30 นปิดเป้ยเปิดใจครั้งแรกความสัมพันธ์สามีครั้งนี้ไม่มีน้ำตาเป้ยวันนี้ไม่ใช่เป้ยเมื่อวันก่อนผ่านอะไรมาเยอะขอคิดถึงลูกๆให้มากขึ้นยืนยันไม่ได้ทะเลาะกันเราเจรจากันได้เมื่อวันที่12พฤษภาคม67ดาราสาวเป้ยปานวาดเปิดใจครั้งแรกหลังมีคนตาดีสังเกตเห็นได้อันฟอนไอจีป๊อปนิธิสามีและลบรูปคู่เกลี้ยงไอจีเป้ยปานวาดเปิดใจถึงประเด็นนี้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของเป้ยคนเดียวเพราะมีเรื่องบุคคลที่สองและบุคคลที่สามจึงไม่อยากให้ใครได้รับผลกระทบรวมถึงลูกๆเป้ยเองด้วยถ้าไม่ตอบอะไรไปขอให้เข้าใจด้วยเมื่อถามมีข่าวว่าเลิกติดตามไอจีสามีเป้ยกล่าวว่าไม่ได้เลิกติดตามแต่เรียกว่าบล็อกเหตุผลที่บล็อกเพราะต้องการดูแลจิตใจเราไม่ได้เตือนใครเราต้องเอาจิตใจเราเป็นสำคัญคำว่าบล็อกทุกคนก็คงจะรู้อยู่แล้วก่อนบล็อกก็คิดดีแล้วที่บล็อกทุกอย่างขึ้นกับกระบวนการและผ่านเวลารวมถึงเหตุการณ์ก่อนบล็อกก็ไม่ได้คุยกันส่วนเรื่องสถานะขอไม่ตอบเมื่อถามกระแสข่าวเรื่องมือที่สามมีผู้หญิงไปพูดกับเพื่อนว่ามีความสัมพันธ์กับสามีของเป้ยจริงหรือไม่เป้ยยิ้มหวานและไม่ตอบคำถามนี้เพราะถ้าตอบไปจะไปกระทบกับคนอื่นด้วยไม่ใช่เป้ยคนเดียวเราผ่านอะไรมาเยอะเป้ยวันนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนพูดได้แค่นี้ทุกคนคงรู้ว่าทุกวันนี้ทำไมเป้ยเป็นแบบนี้การตัดสินตอนนี้คิดถึงลูกล้วนๆส่วนเรื่องบล็อกสามีเป็นความรู้สึกของเราเองที่ต้องการดูแลจิตใจตัวเองส่วนเรื่องอื่นในบ้านในฐานะแม่ล้วนๆเรื่องนี้ผ่านมาสักพักใหญ่แล้วโดยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องง้อหรืองอนแล้วเป้ยกล่าวเราคุยกันก่อนหน้านี้แล้วเป้ยเป็นคนหนึ่งที่เคยเจอกับปัญหาพวกนี้ฉะนั้นคนเรา1, 2, 3ไม่ได้แล้วดังนั้นระยะทำใจคงเป็นที่เจอตั้งแต่ครั้งแรกตอนนี้ไม่ใช่เราแข็งแรงเราก็มีความรู้สึกแต่ต้องคิดถึงลูกตอนนี้เป็นเรื่องภายในบ้านอยากให้ลูกได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเป้ยกล่าวเมื่อถามว่าการตัดสินใจของเป้ยตอนนี้ถือว่าสิ้นสุดแล้วหรือไม่เป้ยกล่าวว่าขอไม่ตอบเมื่อถามว่ามีใครพยายามเป็นกาวใจให้หรือไม่เป้ยกล่าวว่าทั้งหมดอาจไม่ได้รุนแรงอย่างที่เป็นข่าวแต่ว่าทุกอย่างสามารถคุยกันได้เป้ยกับคุณป๊อปสามารถคุยกันได้และตกลงกันได้เราคุยกันด้วยดีเราไม่ได้ทะเลาะกันเราเจรจากันได้โดยผ่านการคุยมาบ้างแล้วตอนนี้เป้ยมีความสุขและแข็งแรงดีขอบคุณทุกกำลังใจตอนนี้เป้ยหาเงินเลี้ยงลูกอยู่จากนี้ขายอะไรช่วยเป้ยด้วยตอนนี้จะลุยมากขึ้นทำงานมากขึ้นครั้งนี้ไม่มีน้ำตาเพราะผ่านมาเยอะมากแล้วเป้ยวันนี้ไม่ใช่เป้ยเมื่อวันก่อนเราได้เรียนรู้มากขึ้นเป้ยกล่าวเกิดอะไรขึ้นเป้ยปานวาดป๊อปนิธิอันฟอนไอจีลบรูปคู่เกลี้ยง เศรษฐากราบพระพรหมมงคลวัชราจารย์บอกนายกรัฐมนตรีเหนื่อยหน่อยนะคสส.ช่วยหนุนการเมืองวันที่12พฤษภาคม2567 16:04 นเศรษฐากราบพระพรหมมงคลวัชราจารย์บอกนายกรัฐมนตรีเหนื่อยหน่อยนะคสส.ช่วยหนุนด้านเศรษฐารับลูกยอมเหนื่อยเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต้องไม่นั่งแค่ห้องแอร์ลุยลงพื้นที่ทั่วประเทศรับฟังปัญหาเมื่อเวลา14:00 นวันที่12พฤษภาคม67นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางมายังวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหารตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองราชบุรีก่อนกราบพระประธานในพระอุโบสถจากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ
เข้ากราบนมัสการพระพรหมมงคลวัชราจารย์พระอนุชาในสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกที่หอสมุดของวัดเมื่อมาถึงนายกรัฐมนตรีเปิดกรวยถวายเทียนแพผ้าไตรซึ่งพระพรหมมงคลวัชราจารย์มอบพระประธานจำลองขนาดหน้าตัก5นิ้วให้กับนายกรัฐมนตรีพร้อมสนทนาธรรมโดยพระพรหมมงคลวัชราจารย์กล่าวกับว่านายกรัฐมนตรีว่าเหนื่อยหน่อยนะขณะที่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่ราชบุรีก็จะเดินทางต่อไปที่จังหวัดเพชรบุรีและคืนนี้จะนอนพักค้างที่จังหวัดเพชรบุรีพระพรหมมงคลวัชราจารย์จึงกล่าวย้ำว่าเหนื่อยหน่อยนะนายกรัฐมนตรีจึงตอบกลับว่าไม่ครับโอเคครับได้ครับได้อยู่ครับพระพรหมมงคลวัชราจารย์กล่าวต่อว่าอาตมาทราบข่าวว่าจะเดินทางมาที่วัดก็ดีใจที่นายกรัฐมนตรีมาเยี่ยมวัดซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าวันนี้ในราชบุรีไปมาหลายที่ด้วยกันโดยเฉพาะการมารับฟังปัญหาในพื้นที่ของราชบุรีทั้งเรื่องน้ำการเกษตรและการท่องเที่ยวและพื้นที่ทำกินของประชาชนนายกรัฐมนตรีกล่าวตอบว่าความจริงแล้วกาญจนบุรีและราชบุรีเป็นจังหวัดที่โชคดีมากที่มีแหล่งน้ำเยอะเพียงแต่ต้องมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพซึ่งดีกว่าหลายจังหวัดที่ไม่มีน้ำเลยอีกทั้งมีพืชสวนพืชไร่จำนวนมากโดยเฉพาะมะพร้าวน้ำหอมที่มีมูลค่าส่งออกจำนวนมากอย่างไรก็ตามปีหน้าเรื่องการบริหารจัดการน้ำต้องทำให้ดีมากขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบและเมื่อวานนี้ที่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีก็เห็นปริมาณน้ำโดยเฉพาะเขตปริมาณน้ำโดยเฉพาะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ปริมาณน้ำลดลงไปมากและแห้งมากมองเห็นต่อไม้เลยแต่ถือว่าโชคดีที่กรมชลประทานบริหารจัดการได้ดีพอประมาณเข้าใจว่าอีก 1-2 เดือนก็จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็คงไม่มีปัญหาเรื่องแล้งพระพรหมมงคลวัชราจารย์จึงกล่าวว่าหากทุกเขื่อนสามารถบริหารจัดการน้ำได้และกักเก็บน้ำไว้เกษตรกรก็จะมีน้ำใช้อย่างพอเพียงด้านนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัจจุบันมีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมเยอะดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญนอกจากการใช้อุปโภคบริโภคแล้วยังต้องนำมาใช้ในการรักษาระบบนิเวศรวมทั้งหมดใช้ในระบบอุตสาหกรรมทำให้บางช่วงมีปัญหาระหว่างภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตรยิ่งประเทศไทยจะมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มาตั้งมากขึ้นต้องมีการบริหารจัดการน้ำให้ดีทั้งเรื่องการหาแหล่งน้ำคูคลองและระบบการทดน้ำและยอมรับว่าไม่เคยคิดว่าภาคอุตสาหกรรมจะมีความต้องการใช้น้ำเยอะขนาดนี้และจากการลงพื้นที่ก็ทำให้เข้าใจว่าหากประเทศไทยไม่ท่วมไม่แล้งจะทำให้เรามีรายได้สูงขึ้นมากเพราะรัฐบาลต้องชดเชยให้กับเกษตรกรและหากเราทำได้ผลผลิตภาคการเกษตรก็จะสูงขึ้นมากดังนั้นการบริหารจัดการน้ำจึงเป็นความท้าทายของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องบริหารจัดการน้ำให้ดีแบ่งสรรปันส่วนให้เหมาะสมผมเชื่อว่าหน่วยงานข้าราชการเข้าใจในประเด็นเป็นอย่างดีโดยเฉพาะกรมชลประทานว่าถ้าไม่บริหารจัดการให้ดีก็จะเป็นปัญหายกตัวอย่างเช่นจังหวัดอุบลราชธานีทุกปีช่วงเดือนกันยายนตุลาคมก็จะท่วมสูงหลายสัปดาห์แต่ปีที่แล้วเราได้เข้าไปบริหารจัดการไปคุยกับกรมชลประทานลงพื้นที่ไปบริหารจัดการเรื่องน้ำทำให้ปีนี้อุบลราชธานีน้ำไม่ท่วมเลยแสดงว่าทั้งหมดขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการทั้งเรื่องการขุดลอกคูคลองการสร้างแหล่งน้ำซึ่งก็ต้องใช้งบประมาณเราจึงพยายามจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอเพราะเกษตรกรมีหลายสิบล้านคนแต่หลายอย่างขึ้นอยู่กับการใส่ใจและต้องอาศัยส.ส.ในพื้นที่ที่ต้องมีการพูดคุยกันการลงพื้นที่บ่อยของรัฐบาลและรัฐมนตรีทุกคนที่ความจริงแล้วเราไม่ได้เน้นอยู่ในห้องแอร์
เราอยากให้ลงพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นส.ส.จากพรรคเดียวกันกับนายกรัฐมนตรีหรือไม่ใช่ก็ตามเราเองพยายามเข้าถึงให้ได้และพยายามรับฟังปัญหาและเหนือสิ่งอื่นใดส.ส.คือตัวแทนของประชาชนทุกคนมีความปรารถนาดีกับประชาชนจะอยู่พรรคไหนก็ตามทีตรงนี้ถ้าเราฟังและมาช่วยกันแก้ไขผมเชื่อว่าทุกคนจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำในวันนี้ก่อนเดินทางไปยังภารกิจต่อไปพระพรหมมงคลวัชราจารย์ได้ประพรมน้ำมนต์ให้นายกรัฐมนตรีและคณะพร้อมให้พรตอนหนึ่งว่าในนามแห่งคณะสงฆ์วัดศรีสุริยวงศารามวรวิหารนี้ขออำนวยพรให้ท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญดำเนินกิจการบริหารประเทศให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความสวัสดีและเกิดความสุขของประชาชนของประเทศชาติขออนุโมทนาให้ทุกท่านช่วยกันบริหารประเทศให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปส.ส.ก็ต้องสนับสนุน